กองกำลังรัสเซียยังคงดำเนินการยิงถล่มโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารในดินแดนของยูเครนอย่างต่อเนื่องขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่าสถานีขนส่งในนาลีวายคอฟสกาของภูมิภาคเคียฟรัสเซียได้โจมตีโกดังเก็บอาวุธและอุปกรณ์และมีการระเบิดหลายครั้งในภูมิภาคลวิฟและภูมิภาคอื่นๆทางตะวันตกของยูเครนส่วนกองทัพยูเครนก็ได้เปิดฉากโจมตีภูมิภาคเบลโกรอดระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดกั้นเป้าหมายของยูเครนได้ตกบนหลังคาของอาคารหลายชั้นซึ่งมีรายงานว่าสถานที่ที่ถูกโจมตีเป็นคลังเก็บอาวุธกระสุนของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่นอกเมืองเบลโกรอดขณะเดียวกันนายอเล็กซานเดอร์เวเนดิกตอฟรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียกล่าวย้ำจุดยืนอีกครั้งว่าชาติตะวันตกที่ให้ความช่วยเหลือยูเครนเป็นการแสดงตนว่าเป็นคู่กรณีโดยตรงของความขัดแย้งพร้อมกับเตือนว่าการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3การยื่นเป็นสมาชิกนาโต้แบบเร่งด่วนของยูเครนเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพราะตะวันตกเข้าใจดีถึงผลที่จะตามมาจากการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้และลักษณะอันจะเป็นการฆ่าตัวตายต่อเรื่องดังกล่าวและน่าจะเป็นที่ตระหนักรู้โดยสมาชิกของนาโต้เองทั้งนี้ดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการบูรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่าสงครามยูเครนนี้ถ้าจะถามหาผู้ชนะจริงๆมี2ประเทศคือรัสเซียและอเมริกาอเมริกาวางหมากฮอสหลายชั้นมากแรกเริ่มเดิมทีอเมริกาเห็นว่า EU พัฒนาอุตสาหกรรมแต่ต้องซื้อน้ำมันและก๊าซรัสเซียตลอดเวลาอเมริกาต้องการให้ EU เป็นลูกค้าตนแทนที่จะต้องซื้อจากรัสเซียจึงหาเรื่องทำให้รัสเซียกับ EU ทะเลาะกันมากขึ้นด้วยวิธีส่งเครือข่าย CIA ไปไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในยูเครนจากนั้นก็จัดตั้งรัฐบาลยูเครนโดยใช้หุ่นเชิดตนเป็นประธานาธิบดีใช้คนของตนฆ่าชาวรัสเซียนับหมื่นกว่าคนในเขตดอนบาสของยูเครนก่ออาชญากรรมต่างๆในเขตดอนบาสเพื่อให้รัสเซียโกรธแล้วยกทัพเข้าไปยูเครนก็เพราะอเมริกาวางแผนให้รัสเซียบุกยูเครนด้วยวิธีการฆ่าชาวรัสเซียที่ดอนบาสหมื่นกว่าคนนั่นเองอเมริกาจึงรู้มาตลอดว่ารัสเซียจะต้องทนไม่ได้และต้องบุกยูเครนแน่นอนหน่วยงาน CIA และสื่อมกันจึงทำนายทายทักว่ารัสเซียจะบุกวันนั้นวันนี้ตลอดเวลาพอรัสเซียยกทัพเข้าไปอเมริกาก็ถือโอกาสกวาดต้อนกลุ่มประเทศ EU ให้คว่ำบาตรรัสเซียทางเศรษฐกิจโดยวิธีไม่ให้ประเทศ EU เหล่านี้ซื้อน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียกลุ่มประเทศ EU ทำตามอเมริกาซึ่งเสื่องเพราะเป็นแค่ลูกน้องอเมริกาเท่านั้นจนสถานการณ์พัฒนามาถึงปัจจุบันสมาชิก EU อย่างฝรั่งเศสก็ต้องซื้อก๊าซจากอเมริกาและนอร์เวย์ในราคาที่สูงกว่าซื้อจากรัสเซียถึง4เท่ามาครงถึงกับบ่นขึ้นมาว่าอเมริกาและนอร์เวย์เป็นมิตรกับฝรั่งเศสฉะนั้นต้องขายก๊าซให้ฝรั่งเศสในราคาที่แพงกว่ารัสเซียถึง4เท่าได้ประเด็นก็คือกลุ่มประเทศ EU จะซื้อก๊าซจากอเมริกาและนอร์เวย์ในราคาที่แพงกว่าก๊าซของรัสเซียนี้ไปได้กี่น้ำและพร้อมกันนั้นจะมีเงินส่งไปช่วยเซเลนสกี้ในยูเครนรบกับรัสเซียไปได้อีกสักกี่น้ำรัสเซียชนะเพราะสงครามได้ยึดแผ่นดินยูเครนซึ่งเคยเป็นของสหภาพโซเวียตรัสเซียมาแต่เดิมกลับคืนได้ทำลายความน่าเชื่อถือและอิทธิพลของอเมริกาลงได้กวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายสายนีโอนาซีที่อเมริกาเพาะเลี้ยงในยูเครนลงได้ส่วนอเมริกาชนะที่กวาดต้อนกลุ่มประเทศ EU ให้หันมาซื้อก๊าซจากตนแทนรัสเซียได้ตามแผนแต่กลุ่มที่ยังไม่ยอมแพ้ก็คือเหล่าประชาชนในประเทศ EU พวกนี้จะพากันบีบรัฐบาลตนให้ตีตัวออกห่างจากอเมริกาในช่วงฤดูหนาวนี้และจะส่งผลให้มี EU บางประเทศตีตัวออกห่างจากอเมริกาได้น่าจับตาดูว่าจะมีประเทศไหนบ้าง